พี่ต้องมองกล้องไหนอ่ะมองกล้องไหนอ่ะมองกล้องโอ้นทางโคเลยครับโอ้เหรอสวัสดีค่ะพี่ๆเพื่อนๆน้องๆทุกคนนะคะวันนี้มาเจอกันอีกแล้วนะคะหลังจากที่ไม่ได้เจอกันนานก่อนอื่นขอเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนเลยนะคะในการทำงานวันนี้เราจะมาตัดผมในหมวดหมู่ผมยาวนะคะซึ่งเรียกว่าลองเลเยอร์ทรงนี้จะต่างกับทรงของวูฟคัทหรือยูนาบียังไงคือของยูนาบีค่ะมันจะแตกต่างกับตรงนี้ตรงที่ว่ายูนาบีตรงนี้ค่ะจะพองแล้วปลายจะสไลด์บาร์นะคะแต่อันเนี้ยเงื่อนไขของลูกค้าคือไม่ต้องการความพองเราก็เลยไล่เป็นลองเลเยอร์ลองเลเยอร์นี่คือจะมีการลักษณะไล่ผมเป็นชั้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 นนะคะแต่จะไม่มีความพองเด่นชัดเท่ากับทรงยูนาบีหรือวูฟคัทนะคะซึ่งทรงนาบีหรือวูฟคัทค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูในตอนต่อๆไปนะคะแต่วันนี้เราจะมาดูในทรงเบสิกเลยค่ะเป็นลองเลเยอร์ลูกค้านะคะลักษณะของผมลูกค้าค่ะมีความหนามากเลยนะคะฉะนั้นการตัดลองเลเยอร์เนี่ยค่ะข้อดีคือทำให้ผมลูกค้ารู้สึกเบาขึ้นหลังจากนั้นคือเราก็เลือกใส่เทคนิคนะคะว่าเราจะใส่เทคนิคอะไรวันนี้นะคะสิ่งที่ลูกค้ากำหนดเงื่อนไขให้เราในการทำงานคือมีเรื่องของความยาวนะคะเป็นตัวกำหนดฉะนั้นถ้าเราไม่มั่นใจในการสร้างฐานความยาวให้ลูกค้าเราสามารถให้ลูกค้าช่วยกำหนดความยาวที่เขาต้องการได้เลยค่ะวันนี้เราจะมาเริ่มต้นทำงานนะคะคืออย่างที่บอกนะคะในไลฟ์ของพี่ตู่เนี่ยค่ะจะเหมาะสำหรับน้องๆที่เริ่มตัดผมแล้วก็ช่างทำผมที่มีประสบการณ์แล้วเรามาแลกเปลี่ยนความรู้กันซึ่งวิธีการทำงานนะคะจะไม่แตกต่างกันเท่าไหร่นะคะแต่วันนี้พี่ตู่จะเลือกแบบง่ายๆหรือวิธีการแบ่งที่ไม่ซับซ้อนเพื่อให้น้องๆหรือช่างทำผมรุ่นใหม่ที่สนใจที่จะตัดผมได้เข้าใจง่ายขึ้นนะคะส่วนช่างคนไหนที่มีประสบการณ์แล้วเก่งแล้วเราถือว่าเรามาแลกเปลี่ยนวิธีการทำงานกันค่ะอย่างนั้นเรามาเริ่มต้นการทำงานเลยนะคะครับพี่ตู่ครับจากคุณตุ้ยใช่ไหมอาจารย์ตุ้ยจากสปป.ลาวครับสวัสดีค่ะแล้วก็คุณจักรดำรงด้วยนะคะสวัสดีค่ะทุกคนนะคะเรามาแลกเปลี่ยนกันนะคะทีนี้วันนี้ค่ะในลักษณะของผมยาวนะคะพี่จะแบ่งไว้ลักษณะ2แบบค่ะไอ้2ขั้น2ขั้นตอนนะคะอย่างเราจะแบ่งจุดขวัญนะคะมาที่จุดหลังใบหมูค่ะเดี๋ยวพี่หมุนให้ดูนะคะลักษณะของการแบ่งผมค่ะผมลูกค้าจะหนามากเลยนะคะถ้าเห็นจากงานจริงๆอะค่ะผมอย่างนี้เราต้องใช้เทคนิคอยู่แล้วในการเอาเนื้อผมออกแต่ว่าการตัดสร้างรองเลเยอร์ก็คือทำให้เนื้อผมบางส่วนหายไปอยู่แล้วค่ะกำหนดเก็บความยาวไว้ก่อนนะคะสวัสดีครับน้องนิวสวัสดีนะคะทุกๆคนที่เข้ามานะคะน้องนิวจากร้านฮาริสบาร์เบอร์ช็อปนะครับสวัสดีครับทุกคนสบายดีไหมครับวันนี้มีเกสต์รับเชิญด้วยนะคะรับเชิญพิเศษวันนี้ก็มีพี่บอมน้องโอ๊ตน้องเจนแล้วก็อาจารย์พี่ตู่ครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์พวกเราด้วยครับผมดูวิธีการแบ่งผมไปอย่างช้าๆด้วยกันนะคะตรงนี้คือหลักๆแล้วเป็นทรงของใครนะที่วงแบ็คพิงค์คิมจีซูค่ะคิมจีซูจีซูแบ็คพิงคิมจีซูแบ็คพิงค่ะใช่เวลาเราเลือกทรงผมอะค่ะให้เราหัวใจสำคัญของการเลือกอะค่ะคือหนึ่งเราต้องอ่านลักษณะทรงให้ออกค่ะว่าแต่ละทรงแตกต่างกันยังไงเช่นโมเลลูคัทหรือเลเยอร์คัทนะคะสวัสดีครับพี่วาเลนสบายดีไหมครับพี่วาเลนคุณมาเล่นบอกว่าผมหนามากหนาใช่ผมหนามากเราได้ส่วนข้างหลังแล้วนะคะอย่างที่เห็นนะคะทีนี้เราจะมากำหนดความยาวค่ะซึ่งในวันนี้ค่ะลูกค้าจะกังวลเรื่องความยาวนิดนึงฉะนั้น
ราสามารถให้ลูกค้าเลือกความยาวได้ค่ะโดยการติ่งผมไปข้างหน้านะคะแบ่งผมเป็น2ส่วนเลยค่ะสวัสดีครับน้องคิวทีบาร์เทอร์ครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้อาจารย์ผมด้วยครับรู้จักหมดเลยตลุงเราเป็นคนรู้จักหมดเลยเราจะกำหนดความยาวค่ะที่ลูกค้าต้องการเลยนะคะสวัสดีครับน้องไนท์เนี่ยค่ะลูกค้าตัดสินใจเลือกความยาวเท่านี้แล้วถามว่าถ้าเราไม่ถามลูกค้าแล้วเราไปกำหนดเองบางทีความยาวที่เรากำหนดเองอาจจะไม่ได้ความต้องการเท่ากับที่ลูกค้าต้องการนะคะตัดความยาวออกไปเลยค่ะมีคนดูว่า 20,000 กว่าคนแล้วเนาะแสดงว่าเยอะมากอันนี้คือได้ความยาวที่ลูกค้าต้องการแน่นอนชัวร์ๆแล้วหลังจากนั้นนะคะเราก็มาเก็บส่วนด้านหลังซึ่งอย่างที่บอกนะคะว่าถ้าลูกค้าผมหนามากค่ะในส่วนของชั้นข้างหลังเราต้องแบ่งผมออกเป็นตามสเต็ปของความหนาของผมค่ะวิธีการตัดแบบนี้ไม่ซับซ้อนเลยนะคะนี่เรื่องวิธีแบบง่ายๆละค่ะถ้าผมบางเราสามารถตัดได้เลยนะคะแต่ถ้าผมหนาค่ะให้เราแบ่งตัดส่วนของผมมาค่ะได้3ส่วนเลยนะคะวิธีการแบ่งผมนะคะสำคัญนะคะหัวใจของการแบ่งผมทำไมน้องๆในนี้แยกไปพี่มีคำถามเลยเหรอกำลังหามุมกล้องให้พี่อยู่กลัวไปขัดจังหวะไม่มีค่ะถ้าเราตัดผมเราก็คุณสราวันบอกว่าอยากให้อาจารย์เสียงดังกว่านี้หน่อยค่ะได้เลยค่ะคุณคณินบอกว่านางแบบสวยครับเดี๋ยวก่อนนางแบบใส่แมสนะใส่แมสก็ดูที่แววตาไงนี่ก็เป็นครั้งแรกที่พี่ตู่ไลฟ์ใน Barber Ben ใช่ครับเป็นครั้งแรกเลยเป็นครั้งแรกนะครับที่อาจารย์พี่ตู่นะครับไลฟ์สดครั้งแรกในเพจ Barber Ben นะครับแลกเปลี่ยนกันค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยนะครับผมคือในปัจจุบันก็คือช่าง Barber ส่วนใหญ่ก็จะมาตัดผมผู้หญิงแล้วหลังๆใช่ไหมเพราะเมื่อก่อนก็คือช่าง Barber ก็จะตัดแค่ผมผู้ชายใช่หลังๆเราก็จะมีอะแดปเข้าด้วยกันจากบาร์เบอร์ก็เป็นซาลอนร่วมกันใช่ครับเพราะฉะนั้นใครที่เป็นบาร์เบอร์อยู่นะครับก็สามารถดูคลิปนี้ได้นะค่ะอันนี้เมื่อสักครู่เราตัดกำหนดความยาวด้านหน้าไปแล้วนะคะเราก็มาเช็คในส่วนของผมด้านหลังค่ะลักษณะของการตัดผมนะคะหัวใจสำคัญเราต้องหวีผมให้เรียบนะคะเป็นระเบียบเช็คผมเลยค่ะเนื่องจากผมลูกค้านะคะเป็นผมที่หนามากอะค่ะสัดส่วนของผมเราก็เลยต้องแบ่งในส่วนของผมด้านหลังอะค่ะเป็น3ชั้นนะคะการแบ่งผมอย่างนี้ทำให้เราเห็นไกด์ไลน์ข้างล่างได้ง่ายค่ะการแบ่งผมนี้ก็สำคัญมากเลยใช่ไหมสำคัญเลยค่ะในการทำงานนะคะเพราะว่าเป็นกระดุมเม็ดแรกเลยค่ะจุดเริ่มต้นของการทำงานทรงผมจะเป็นแบบไหนหรือวิธีการแต่งเป็นแบบไหนอะค่ะการแบ่งผมสำคัญที่สุดอุ๊ยอาจารย์หนูบอกว่าคิดถึงทุกคนเลยครับค่ะคิดถึงอาจารย์หนูเหมือนกันนะครับพอตัดนะคะเจอไกด์ไลน์ง่ายๆเลยค่ะตัดตามไกด์ไลน์วิธีการตัดนะคะเราจะตัดตรงอยู่ซิกแซกที่ปลายผมก็ได้นะคะการซิกแซกที่ปลายผมข้อดีคือการลดน้ำหนักปลายผมไปในตัวนะคะไม่มีข้อจำกัดค่ะว่าเราจะต้องตัดตรงหรือตัดซิกแซกนะคะคุณสุนีครับวันนี้เราตัดผมทรงลองเลเยอร์นะครับค่ะคุณสุนีบอกว่าอยากให้อาจารย์ไลค์อีกครับอะไรนะคะอยากให้ไลค์อีกน่าจะประมาณว่าอยากให้อาจารย์ไลค์อีกบ่อยๆไลค์ไลค์ไลค์หรือไลค์อาจารย์จะให้ไลค์อาจารย์หรือไลค์อาจารย์ไลค์หรือไลค์ก็ไม่รู้ไลค์แน่นอนน่าจะไลค์นะครับไลค์อีกครับขอโทษนะคะแซวเล่นกันต้องรอติดตามอีกนะครับว่าจะมีทรงผมในไหนให้ดูเราตัดฐานความยาวแล้วนะคะในส่วนของด้านหลังเราจะทำการยกไล่แล้วนะคะในส่วนของเลเยอร์ทีนี้ในส่วนของการไล่ยกเลเยอร์ค่ะสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้คือเรื่องของมุมหรือองศาของผมแล้วค่ะ
มีคำถามครับอาจารย์น้องคิวถามว่าแบ่งผมเป็น V คว่ำกับแบ่งตรงแล้วตัดมันต่างกันไหมครับสมมติถ้าแบ่งตรงนะคะกับ V คว่ำอะค่ะคืออยู่ที่ทรงนะคือสมมติว่าถ้าเราแบ่งตรงอะแล้วเราตัดตรงอะจะง่ายกว่าแต่ถ้าเราตัดตรงแล้วเราไปแบ่ง V คว่ำอะมันจะเป็นเรื่องของการวางนิ้วหรือการวางมือซึ่งถ้าน้องที่เป็นช่างทำผมใหม่ๆไม่ชำนาญก็จะวางนิ้วไม่ถูกฉะนั้นการตัดแบบไหนวางนิ้วแบบไหนน่าจะแบ่งแบบนั้นคืองานที่ง่ายที่สุดแต่จริงๆแล้วไม่ผิดนะทำแบบไหนก็ได้อะค่ะครับผมแต่ทุกครั้งที่เราทำงานนะคะเราน่าจะเลือกไอ้สิ่งที่มันง่ายสำหรับตัวเราอะค่ะครับทีนี้พี่จะทำการยกไล่องศาแล้วนะคะในหลักของการตัดผมอะค่ะเวลาเราตัดเราจะได้ยินคำว่า cross check คือตัดในแนวตั้งเช็คในแนวนอนวันนี้ถ้าเราเลือกตัดในแนวตั้งเราอาจจะเช็คในแนวนอนหรือถ้าเราตัดในแนวนอนแล้วเราเลือกเช็คในแนวตั้งมันคือมุมเดียวกันนะคะองศาแรกที่ฐานที่เราจะยกอะค่ะครเราจะยกผมขึ้นมาเพื่อให้เกิดเลเยอร์เล็กน้อยนั่นคือเราจะยกที่15องศาหรือยกไม่ถึง45ใช่ค่ะเพื่อให้ได้เลเยอร์ที่แบบว่าไม่ได้สูงมาใช่เพื่อให้เลเยอร์ไม่ได้ที่สูงมาเราก็ตัดเลยค่ะยกองศาของผมขึ้นมาฉะนั้นเรื่องมุมเรื่ององศาของผมอะค่ะก็มีส่วนในการไล่ผมนะคะไม่ว่าผมผู้หญิงหรือผมผู้ชายค่ะแค่อ่านงงอาจารย์ตุ้ยบอกจากตปปลาบอกว่าขอบคุณครับอาจารย์แชร์เก็บไว้ดูแล้วครับขอบคุณมากมากเลยค่ะแล้วถ้ามีโอกาสนะคะก็จะพยายามหาตรงที่กำลังนิยมอะค่ะมาไล่ให้อีกนะคะในส่วนที่สองปุ๊บเราก็จะมายกอีกอะค่ะโดยใช้ฐานแรกเป็นเกณฑ์นะคะในเมื่อฐานแรกเป็น15องศาแล้วฐานที่2จะต้องเป็น30องศาเพราะว่าใช้ฐานแรกเป็นเกณฑ์ค่ะครับพี่ตุ๋ยครับอาจารย์ตุ้ยบอกว่ามีโอกาสมาสอนที่ลาวบ้างนะครับต้องติดต่อใครคะน้องวอมติดต่อคุณมาเลนได้เลยค่ะคุณมาเลนสอนที่ไหนแฟนคลับจากสปป.ลาวอยากให้ทีมบับเบิ้ลเบนไปกันนะครับสมมติว่าถ้าเราต้องการให้ทำงานเป็นระเบียบนะคะก็คือเก็บผมส่วนด้านข้างไว้ก่อนก็ได้ค่ะในภาพที่หลังไหลลูกค้านะคะจากนั้นมันจะทำให้เราทำงานได้ง่ายขึ้นค่ะยกผมลงมายกผมขึ้นมาปุ๊บเราก็จะเห็นไกด์ไลน์ส่วนที่15ข้างล่างอะค่ะตัดเลยค่ะเราเรียกการไล่แบบนี้เป็นการไล่องศาเป็นชั้นๆนะคะโทษนะครับก็เดี๋ยวนี้ช่างบาร์เบอร์ก็สนใจการตัดผมหญิงเมื่อเยอะขึ้นแล้วนะครับตอนนี้คือในส่วนของผมหญิงค่ะไม่จำเป็นต้องเป็นผมสไลด์ยาวก็ได้ค่ะเพราะว่าในหมวดหมู่ของผมผู้หญิงในกลุ่มบาร์เบอร์ที่บอกมันจะมีแนวสตรีทครับคือแบบผู้หญิงที่แบบพีคๆหน่อยอะค่ะไม่ต้องการความหวานแต่วันนี้เป็นการลักษณะของการตัดสไตล์ตลอดที่เน้นความหวานนะคะครับถ้าบาร์เบอร์ในลักษณะของบาร์เบอร์ในหมวดหมู่ของผู้หญิงก็จะเป็นบ๊อบคุยบ๊อบหัวเห็ดในท่อส่วนสุดท้ายนะคะถ้าเราตัดผมเปียกนะคะทุกครั้งของการทำงานนะคะการฉีดงานจะทำให้เราทำงานได้ง่ายและเราก็จะเห็นไกด์ไลน์อย่างชัดเจนนะคะในท่อสุดท้ายเหมือนกันเลยค่ะเก็บผมไปด้านข้างให้เป็นระเบียบนะคะยกผมขึ้นมาค่ะโดยใช้ฐานที่15หรือ30เป็นเกณฑ์นะคะเราก็จะได้ผมส่วนบนที่45องศาค่ะเจอไกด์ไลน์ตัดตามไกด์ไลน์เลยค่ะมีคำถามถามได้นะคะตอนนี้คนดูก็ขึ้นมาเรื่อยๆแล้วนะคะขอบคุณนะคะเราถือว่าเราแชร์ประสบการณ์กันค่ะแชร์วิธีการทำงานนะคะใครมีประสบการณ์อยู่แล้วก็อาจจะเป็นตัวเลือกหนึ่งที่ทำให้เราตัดผมมีวิธีการตัดผมที่เปลี่ยนไปอะค่ะปิดเมื่อเราตัดในแนวนอนแล้วนะคะติดครับขั้นต่อไปคือเราจะเช็คผมในแนวตั้งแล้วค่ะ
นี่คือการเช็คผมแล้วนะคะถ้าเช็คผมในแนวตั้งก็คือองศาที่45ค่ะองศาที่45เกิดจากมุมตรงนี้นะคะการตัดผมคว่ำมือกับหงายมือค่ะส่วนใหญ่แล้วอยู่ที่เราถนัดด้วยค่ะเช็คมุมเลยค่ะที่45องศานี่ค่ะถ้าไม่มีก็คือไม่ต้องค่ะดีฟทอยปลายเบาๆนะคะเพื่อทำให้ผมเป็นลักษณะของฟันฝาลักษณะของผมเวลาแบ่งนะคะจะเป็นเส้นทะแยงเล็กน้อยเนื่องจากรูปศีรษะรูปพากลมค่ะถ้าเราหวีผมเป็นระเบียบนะคะจะทำให้เราเห็นไกด์ไลน์ในการทำงานได้ง่ายขึ้นค่ะไม่เสียเวลาในการทำงานเลยค่ะเช็คในแนวตั้งค่ะไม่มีก็คือเงียบอีกแล้วอ่ะเกิดอะไรขึ้นนี่ค่ะเราได้แล้วในลักษณะของส่วนฐานของผมนะคะทำด้านซ้ายเสร็จแล้วก็มาทำด้านขวาค่ะทำแบบเดียวกันเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะวิธีการแบ่งวิธีการแบ่งก็คือแบ่งเป็นกลีบส้มเลยไหมครับใช่ค่ะโดยใช้จุดตรงนี้เป็นจุดแบ่งนะคะลักษณะของเส้นแบ่งจะเอียงเล็กน้อยนะคะทำไมไม่แบ่งตรงในเมื่อลูกศีรษะของเราเป็นลักษณะโค้งหมอนฉะนั้นเราจะใช้ความโค้งของเส้นแบ่งเป็นตัวกำหนดค่ะหวีผมนะคะดูองศาของผมค่ะไม่มีก็คือไม่มีนะคะนี่คือการเช็ดผมค่ะลักษณะของการดึงผมนะคะก็คือต้องรู้จักทิศทางของการดึงด้วยโน้มไปอย่างนี้เกิดอะไรขึ้นกับโน้มกลับมาค่ะฉะนั้นเราตัดผมตามธรรมชาติเราดึงทิศทางผมตามธรรมชาติเลยค่ะดูองศานะคะเช็คมุมตามองศาที่เราตัดเราได้ในส่วนของผมด้านหลังแล้วค่ะทีนี้เราจะมาสไลด์ในส่วนของด้านหน้านะคะเพื่อทำให้ผมอ่ะเกิดเป็นเลเยอร์ค่ะคุยกับลูกค้าเลยค่ะว่าต้องการไล่ระดับไหนระดับเลเยอร์ของผมเราได้ตั้งแต่จมูกคางคอวันนี้เอาประมาณคอแล้วกันเนาะค่ะเพราะว่าถ้าคางก็จะสั้นไปสั้นไปเราก็คือกำหนดเลยค่ะอ่ะเดี๋ยวพี่แบ่งเส้นข้างหน้าไปก่อนเผื่อถ้าลูกค้าต้องการตัดผมหน้ามานะเราก็คือเอาจุดสามเหลี่ยมข้างเกินหนกคิ้วค่ะเก็บไว้เพื่อเป็นในส่วนของหน้ามาหน้ามานะคะช้าอาจารย์ตุ้ยถามอาจารย์ว่าหวีท็อปหวีแบบอาจารย์ที่ใช้ซื้อได้ที่ไหนครับอาจารย์ฝากเพื่อนซื้อที่ต่างประเทศนะครับตอนนี้ยังหาที่ในไทยไม่ได้นะครับผมเคยถามอาจารย์ไปแล้วครับผมก็อยากได้เหมือนกันครับอาจารย์ตุ้ยเดี๋ยวให้ทางนี้ดูให้นะคะว่าจะหาไปที่ไหนนะคะแต่วาเลนเต้ก็มีนะคะใช่ครับมีที่คล้ายกันอยู่นะคะนี่ค่ะในส่วนนี้นะคะจะเก็บไว้หรือไม่เก็บไว้ก็ได้แต่อันนี้พี่เก็บไว้ให้เผื่อบางคนที่แบบว่าอยากตัดหน้ามาการตัดผมของพี่ทุกครั้งที่ไลฟ์สดนะคะมันจะเป็นไกด์ไลน์เป็นแนวทางให้น้องๆแต่ไม่ได้ว่าทุกคนจะต้องทำตามเหมือนเรานะคะแต่ว่าวิธีเบสิกหรือพื้นฐานนะคะสามารถเอาไปทำงานได้จริงค่ะคุณเอบอกว่าสวัสดีค่ะพี่ตู่ผ้าคลุมซอยสวยค่ะค่ะสบายด้วยค่ะผืนใหญ่ค่ะเราก็จะใช้มุมนี้นะคะเป็นตัวกำหนดความยาวสไลด์หน้าค่ะง่ายที่สุดเห็นไหมคะจากมุมนี้นะคะเราเก็บส่วนหน้ามาไว้แล้วเราจะใช้มุมนี้เป็นตัวสไลด์หน้าเก็บไว้ค่ะกำหนดเดี๋ยวครั้งหน้าจะหาไม้ให้อาจารย์ติดนะครับจะได้เสียงดังๆนิดนึงเนาะตัวเล็กค่ะตัวเล็กเราเป็นคนตัวเล็กตัวเล็กก็เลยเสียงหรือเปล่าไม่แบบที่ร้านที่แต่ว่าอยู่คนแถวนี้กับเสียงดังใช่เสียงดังกว่า
ทั้งสองฝั่งนะครับก็แบ่งกันเลยเนาะใช่ค่ะแล้วก็อย่างที่พี่บอกค่ะว่าคำยาวข้างหน้าค่ะอยู่ที่ลูกค้าหรือเราเป็นคนกำหนดคุยกันแต่วันนี้ลูกค้าคือพี่จะให้ลักษณะคำยาวด้านหน้าประมาณขอกำลังสวยก็เป็นตัวกำหนดเลยค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะมาทำการส่วนสไลด์ของผมในส่วนด้านข้างแล้วค่ะฉีดน้ำทุกครั้งเลยนะครับต้องฉีดน้ำทุกครั้งนะคะถ้าเราตัดผมเปียกเราต้องฉีดน้ำทุกครั้งในการทำงานค่ะแต่ถ้าเราตัดผมแห้งไม่ต้องนะคะอย่างมีน้องเคยสงสัยว่าตัดผมเปียกกับตัดผมแห้งต่างกันยังไงเราจะเลือกวิธีไหนคือถ้าลูกค้าต้องการเปลี่ยนทรงโดยชัดเจนนะคะอย่างสมมติยาวหรือว่าเปลี่ยนทรงโดยชัดเจนตัดผมเปียกดีกว่าแต่ว่าถ้าลูกค้ามีโครงหรือมีทรงอยู่แล้วตัดผมแห้งดีกว่าค่ะแต่ทางนี้ทางนั้นนะคะคือตัดแห้งเช็ดเปียกตัดเปียกเช็ดแห้งค่ะจริงๆแล้วตัดผมเปียกค่ะใช้เวลาจะไม่เกิน15นาทีค่ะถ้าเราเข้าใจเรื่องแบบเรื่องรูปทรงนะคะสุดท้ายแล้วเราจะไปใช้เวลาในการทำงานสำหรับการเท็กเจอร์หรือลงรายละเอียดซึ่งตรงนั้นนะคะจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นซิกเนเจอร์หรือลายเซ็นของแต่ละคนแล้วอะค่ะซึ่งรายละเอียดนี้ค่อนข้างจะคือแล้วแต่เราค่ะมันแล้วแต่คนนะเนาะแล้วแต่สไตล์ใครแล้วฉะนั้นมันก็จะเป็นลายเซ็นของแต่ละคนทุกคนมีพื้นฐานเบื้องต้นการตัดเหมือนกันแต่ว่าทำไมบางทีงานออกมาไม่เหมือนกันเนี่ยนะคะเห็นไหมคะเราจะเห็นระหว่างส่วนความยาวที่เราหาไว้ข้างหลังค่ะกับส่วนที่เรากำหนดตัวสไลด์ค่ะเราจะเชื่อมระหว่างส่วนที่เราหาข้างหลังกับส่วนที่เราสไลด์ค่ะเห็นใช่ไหมคะเนี่ยค่ะส่วนที่เกินมาฉะนั้นเราจะทำการสไลด์ค่ะมุมองศานี้นะคะก็ตามรอยแบ่งเลยค่ะองศาที่45นะคะนี่ค่ะกำหนดความยาวตัดเลยค่ะจะไปหาความยาวที่เราหาไว้ค่ะฉะนั้นถ้าเราไล่ข้างหน้าสูงแสดงว่าผมก็ต้องทำไมสั้นค่ะเช็คดูค่ะคุณคณินบอกว่าอาจารย์สอนแบบพรีเมียมเลยครับนี่ค่ะเห็นไหมคะผมก็จะสไลด์เรียงเส้นเลยค่ะเราก็ทำการแบ่งชั้นต่อไปนะคะนี่เป็นอีกวิธีการทำงานหนึ่งนะคะในการไล่ผมทรงสไลด์ค่ะทุกครั้งของการทำงานนะคะหวีผมให้เรียบเรียงเส้นเป็นระเบียบค่ะจะทำให้เราทำงานง่ายขึ้นยกผมมาค่ะสิ่งที่เห็นคืออะไรคะไกด์ไลน์ซึ่งบางคนคือตัดผมน้องๆโดยเฉพาะน้องๆค่ะมีปัญหาในการตัดผมแล้วทำไมไม่เห็นไกด์ไลน์ฉะนั้นพอเจอไกด์ไลน์นะคะหยุดตามไกด์ไลน์เลยค่ะจะทำให้เราทำงานง่ายขึ้นนะคะและเร็วขึ้นเห็นไกด์ไลน์นะคะตัดเลยค่ะอย่างที่พี่บอกนะคะตัดฟันปลาหรือตัดตรงไม่ใช่ประเด็นนะคะถ้าเราต้องการให้ผมลดน้ำหนักเนื้อผมไปด้วยเราก็ตัดฟันปลาได้เลยค่ะเช็คผมดูค่ะแต่ถ้าอยากให้คงความหนาก็คือต้องตัดเป็นเส้นตรงใช่ไหมครับพี่จบคือตรงนั้นนะคะมันจะทำให้เราเสียเวลาการดีพอยต์ไปอีกทีนึงใช่เพราะว่าผมมันหนักเกินไปที่ปลายค่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องทำงานสองรอบถ้าถามในความคิดส่วนตัวพี่อย่างผมบ๊อบหรือผมที่ต้องการขอบกรอบทรงชัดเจนตัดตรงจะสวยกว่าคือจะเห็นขอบกรอบทรงชัดเจนกว่าแต่ถ้าผมที่แบบมีความเบาที่ปลายอะค่ะขณะที่เราตัดเราสามารถแบบว่าซิกแซกไปได้ด้วยเลยจะง่ายกว่าค่ะเราก็ไล่ผมนะคะตามแนวของผมแล้วค่ะคุณตุ้ยบอกว่าวิธีเก็บผมแนะนำด้วยครับคือน่าจะเป็นวิธีการม้วนผมวิธีการก่อนจะซอยข้อต่อไปครับหมายถึงวิธีการเก็บผมใช่ไหมคะนี่ครับอ๋อได้ค่ะใช่ก็คือหนีบยังคือแล้วแต่นะคะส่วนว่าอย่างที่พี่บอกค่ะว่าเราจะเก็บผมยังไงก็ได้
แต่ว่าถ้าเราเห็นในงานของงานฝรั่งหรือเมืองนอกค่ะที่เขาจะเก็บผมแน่นๆนะคะตรงนั้นคือถ้ากว่าเราจะตัดเสร็จนะคะบางทีแบบผมมันแห้งไปแล้วเราต้องฉีดน้ำเพราะมันเป็นรอยแตกอะค่ะเราก็เก็บง่ายๆก็ได้อะค่ะอย่างหลักพันแล้วก็เก็บหางกิ๊บดีๆสักตัวค่ะหยิบไว้ก็ได้ค่ะกิ๊บตัวนี้จะมีข้อแตกต่างกับกิ๊บอย่างตัวอื่นยังไงอะตรงนี้ค่ะมันดีอย่างคือรุ่นนี้จริงๆแล้วมันเป็นตั้งแต่สมัยเมื่อ20ปีที่แล้วที่กิ๊บตัดผมนะใช่นั่นมาก คือมันดีได้โอเคกว่าบางทีแบบมันสามารถรวบผมได้เยอะกว่ากิ๊บที่มันเป็นตัวหนีบอะค่ะฉะนั้นตัวนี้มันก็จะเก็บผมได้ดีกว่าเราเหมือนมันมีฟันอะเนาะใช่ค่ะแล้วมันก็คือแน่นกว่าแต่ถ้าแบบเยอะๆก็ต้องใช้ตัวกิ๊บช่วยอะค่ะจริงๆถ้าเราไม่คุยกันนะป่านนี้ตรงนี้เสร็จไปแล้วนะเราคุยกันไงมันต้องนานนิดนึงเพราะมันที่พี่บอกแล้วค่ะวันนี้คือแบบไม่ได้เอาอะไรซับซ้อนมาเลยอะค่ะถ้าเราดูแล้วเราเข้าใจแล้วก็แบบเอาไปตัดได้แล้วก็สำหรับน้องๆค่ะที่เคยเรียนกับพี่ไปก็สามารถดูทวนได้ถึงมันจะไม่ใช่วิธีการที่เราเคยเรียนมาแต่ถามว่าเราเรียนเรื่องการแบ่งเรื่ององศาแล้วอะค่ะพอทุกคนดูงานนี้ทุกคนก็จะเข้าใจอะค่ะว่าสิ่งที่พี่พูดหรือที่พี่ทำหมายถึงอะไรอะค่ะเอาไปปรับใช้ได้เลยค่ะทุกครั้งของการทำงานนะคะถ้าเราไม่อยากให้เสียเวลาคือตัดไปเช็ดไปก็ได้อะค่ะแนวแบ่งของผมหรือรอยแบ่งหรือจุดของผมอะค่ะก็สำคัญนะคะอันนี้คือพี่ตัดไปเช็คไปเลยนะคะเนี่ยค่ะถ้าจะไม่มีเลยถ้าเก็บก็คือเก็บนิดหน่อยข้อสุดท้ายค่ะคุณคณีบอกว่าทรงผมอาจารย์สวยมากครับสีผมหรือทรงคะสีผมไปทรงค่ะตอนนี้ถ้าสีนี้คือที่นี่เลยค่ะสีของ El Angel ด้วยใช่ไหมใช่ครับไอ้ color เป็นสีที่ทำเราเปลี่ยนได้ตลอดมีน้องโอ๊ตกับน้องเจนนะคะช่วยถามค่ะแล้วเจอไกด์ไลน์ก็ตัดตามไกด์ไลน์เลยค่ะเสร็จแล้วค่ะในผมส่วนของด้านข้างที่ทำให้เกิดเลเยอร์ค่ะเราก็ไปทำในส่วนของด้านอีกข้างนึงนะคะที่พยายามหมุนให้เห็นชัดทุยบอกว่าตัดดูเหมือนง่ายแต่ผมตัด1ชั่วโมงแต่ถ้าเราเข้าใจมีหลักแล้วค่ะแล้วก็พี่ว่ามันก็ไม่ยากค่ะไม่ว่าเรื่องอะไรค่ะจริงๆแล้วอย่างที่พี่บอกค่ะว่าผมตัดเปียกภายใน15นาทีกำลังสวยขึ้นทรงขึ้นโครงแล้วก็ที่เหลือคือปรับเก็บรายละเอียดเทคเจอร์เอาใช้เทคนิคตกแต่งค่ะตรงนั้นเชื่อมระหว่างช่อความยาวที่เราหาไว้กับช่อที่เราหาไว้ข้างหน้าค่ะคุณไปสนถามว่าทรงอะไรครับเป็นลองเลเยอร์ค่ะทรงอะไรนะคะทรงแบล็คพิงค์แบล็คพิงค์จีซูค่ะผมผู้หญิงอะค่ะมีเลเยอร์หลายเลเยอร์ค่ะอย่างเช่นของยูนาบีก็จะเป็นวูฟคัททรงวูฟคัทในวูฟคัทยาวอะค่ะแต่วูฟคัทอย่างที่พี่บอกค่ะว่าทรงเขาจะแตกต่างกับทรงนี้ตรงที่ว่าข้างบนเขาจะฉะนั้นเวลาทรงผมอะค่ะเราดูลักษณะของการไล่อะค่ะว่ามันแตกต่างกันตรงไหนทั้งที่มันสไลด์หรือเลเยอร์เหมือนกันนะคะอ
ันก็จะเป็นในส่วนของชั้นต่อไปนะครับใช่แล้วค่ะแล้วเราจะทำการยกไล่ข้างบนแล้วค่ะแล้วก็จบการทำงานแล้วค่ะไวนะที่เหลือก็คือการแต่งตรงแล้วค่ะที่พี่บอกที่ไวที่ช้าเพราะว่าคุยหมดคุยแล้วก็พี่พยายามจัดแบบว่าดึงเวลาให้น้องๆที่ยังไม่เข้าใจอะค่ะได้เห็นงานได้ชัดเจนนะคะสาช่างที่เป็นแล้วก็ถือว่าเราแลกเปลี่ยนกันนะคะล่าสุดน้องแบ๊ะจะเปียกแล้วนะไม่เปียกจะฉีดผมมีคนถามครับพี่ตู่ว่าทรงยูนาบีตัดอย่างไรครับอาจารย์คือทรงยูนาบีอะค่ะต้องมีนางแบบอะค่ะไม่ก็ต้องหัวหุ่นอะค่ะมันจะต่างกับทรงนี้แน่นอนนะคะในเรื่องของการเลเยอร์หรือองศาหรือมุมที่ใช้อะค่ะแต่ว่าโดยลูกค้าค่ะไม่ต้องการแบบให้ข้างบนทองเหมือนยูนาบีอะค่ะก็เลยต้องเลือกทรงนี้มาก่อนเห็นในทาง TikTok แบบลงเยอะมากวิธีการตัดแบบนั้นถือว่าเป็นวิธีการตัดที่ถูกไหมพี่ตุ๊กจริงจริงพี่ไม่ได้บอกนะคะว่าการทำผมอะไรที่ถูกที่ผิดค่ะทุกอย่างมีวิธีการทำแต่วิธีการทำอาจจะแตกต่างกันแต่จุดมุ่งหมายของการทำงานแล้วว่าโดยรวมงานก็ต้องออกมาใกล้เคียงกันนะคะเราบอกไม่ได้นะคะว่าตัดแบบไหนถูกผิดนะคะเพราะบางทีลักษณะของการทำงานหรือของช่างแต่ละคนนะคะก็จะทำงานเริ่มต้นการทำงานไม่เหมือนกันแต่สุดท้ายแล้วงานที่ออกมาค่ะต้องเป็นงานในสไตล์เดียวกันต้องเข้าใจคอนเซ็ปต์อะค่ะว่าคอนเซ็ปต์นั้นคือทรงประมาณไหนถ้าอย่างนี้ค่ะจะเป็นยูนาบีไม่ได้เลยเพราะว่าช่วงบนไม่มีการพองทุยลูกค้าอยากได้ข้างหน้ามาเลยค่ะประมาณจมูกอย่างเงี้ยปัดหรือว่าต้องการรักษาความยาวถ้าจมูกปัดมันจะเป็นก็คือลักษณะของที่พี่พูดนะคะจะเป็นเคอร์เทนแปลงละเป็นหน้ามาที่แบบเป็นม่านนะคะแหวกไปแล้วก็เป็นอย่างเงี้ยมันก็คือเป็นหน้ามาที่กำลังนิยมอะค่ะทำได้งั้นเดี๋ยวเรามาตัดเคอร์เทนแปลงกันต่อนะคะเราได้ส่วนสไลด์ของผมสองข้างแล้วนะคะเราจะมาทำการตัดส่วนของเคอร์เทนแบงแล้วค่ะทีนี้ในผมของหน้าม้าข้างหน้าค่ะจะสั้นจะยาวอยู่ที่ลูกค้ากับเรานะคะหรือลูกค้าต้องการแล้วค่ะวิธีการตัดนะคะนั่นก็จะเป็นช่อแรกใช่ไหมครับใช่ค่ะช่อที่สองนะคะจะเท่ากับคางค่ะช่อสุดท้ายนะคะคือจะเท่ากับช่อที่เราหาไว้ค่ะเห็นไหมคะช่อสุดท้ายก็จะเท่ากับช่อที่เราหาไว้ค่ะที่คอตัดนะคะเชื่อมระหว่างช่อนะคะรักษาความยาวไว้ก็ดึงกลับไปโอเวอร์ฝั่งตรงข้ามเลยค่ะ
เราก็จะเจอความยาวนะคะตัดด้านซ้ายให้ดึงไปทางขวาใช่ไหมครับตัดด้านซ้ายให้ดึงไปด้านขวาตัดด้านขวาดึงมาด้านซ้ายค่ะทำไมถึงต้องดึงอย่างนั้นนะครับพี่ตุ๊กเพื่อรักษาความยาวในส่วนด้านข้างไงค่ะอ๋อเขาเรียกว่าตัดแบบโอเวอร์ได้เลยค่ะได้ทั้งผมผู้หญิงผู้ชายค่ะถ้าเราต้องการรักษาส่วนผมด้านข้างไว้ค่ะเนี่ยค่ะเวลาเราได้เสร็จเราจะเห็นเลยค่ะว่าลักษณะของผมก็จะดีดออกไปค่ะแล้วก็เห็นเลเยอร์ทีนี้เราจะมาทำการโรเลเยอร์ช่อสุดท้ายแล้วนะคะจากที่เราไล่ไว้ค่ะวิธีนี้เป็นขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะคะสำหรับทรงผมคือเราต้องการให้ผมมีเลเยอร์แล้วค่ะคำว่าลองเลเยอร์คือข้างบนมีเลเยอร์ค่ะข้างล่างคือยาวนะคะเก็บส่วนที่เกินออกไปเลยค่ะอันนี้ถือว่ายกกี่องศาครับพี่ตุ๊ก90ค่ะดูองศาที่90นะคะส่วนเกินมาตัดค่ะเบาๆนะคะดีพอยต์เบาๆค่ะหลังจากนั้นเรามาทำส่วนด้านหลังกันค่ะล่างร่วงไม่เป็นไรนะคะเราก็จะทำการไล่ช่อบนแล้วค่ะเจอส่วนเกินมาตัดค่ะตัดเป็นฟันปลาก็ได้นะคะไล่เลยค่ะในส่วนที่เหลือเจอไกด์ไลน์ตัดตามไกด์ไลน์เลยนะคะตัดลักษณะฟันตาเลยค่ะเราจะหวีแบบให้เรียงเส้นที่สุดเนาะใช่ค่ะเพราะว่าผมทาเรียงด้วยการทำงานที่เป็นระเบียบนะคะในการหวีผมให้เรียบเรียงเส้นนะคะมันจะง่ายต่อการทำงานทุกอย่างเลยนะคะนี่ค่ะเจอไกด์ไลน์เห็นไกด์ไลน์ตัดต่างไกด์ไลน์เลยค่ะตัดฟันปลาค่ะตัดแบบฟันปลาเลยค่ะโอเคตามก็ได้เลยค่ะอ
สร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมาเผาโดยตรงกันนะคะแล้วก็มีการเก็บเท็กเจอร์ใช่ไหมครับมีผลยังไงบ้างคะคือสองร่างการคอยชาร์นะคะผมต้องแห้งจริงๆนะคะถ้าผมหมานะคะลักษณะผมมันยังเป็นก้อนเนื้อผมมันจะไม่เรียงตัวเท่ากับผมแห้งนะคะฉะนั้นที่จะไม่ได้นะคะคือจะเป่าผมแห้งเราก็ต้องเห็นรูปทรงคือถ้าเราเป่าผมแห้งนะคะมันจะเห็นธรรมชาติของผมของลูกค้าจริงๆทำให้เขารู้ว่าเวลาเขาไปดูแลจริงมันก็จะเป็นธรรมชาติอย่างที่เขาที่เราเป่าไปแต่ทางนี้ทางนั้นนะคะหัวใจสำคัญของการลงเทคนิคค่ะผมต้องแห้งจริงThank you.
นั้นถามว่ามีสอดออนไลน์ตัดผมไหมคะก็จะมีสองช่องทางด้วยกันนะครับก็คือในส่วนของ L Angel นะครับแล้วก็ในส่วนของ Bubble Brand นะครับที่จะมีเรื่อยๆนะครับก็สามารถติดตามกันได้อันนี้พี่สาวให้ดูนะคะเราจะเห็นรูปทรงที่สลายอย่างชัดเจนเลยค่ะผมจะมีการเลเยอร์แล้วค่ะทีนี้อยู่ที่เราเก็บภายในเองค่ะวันนี้ก็อยู่ที่พี่จะใช้นะคะพี่จะใช้ Point Cut แล้วก็พาราเรลนะคะแล้วก็เป็นเทคนิคที่เอาเนื้อผมที่หนาออกนั่นคือการสไลด์เนื้อผมออกนะคะเราจะมาเริ่มเก็บผมแล้วนะคะหัวใจสำคัญของการเก็บเทคนิคของผมอะค่ะคือตัดแบบไหนให้เช็คแบบนั้นให้เช็คแบบนั้นจะง่ายที่สุดค่ะยิ่งถ้าน้องๆที่ไม่แม่นเรื่องมุมเรื่ององศาหรือการยกผมอะค่ะการที่เราไปเปลี่ยนทิศทางของการตัดอะค่ะบางทีเส้นผมมันเกินมามันก็จะทำให้เราไปตัดส่วนนั้นออกมาอันนี้เป็นการดีพอยต์นะคะด้วยกรรไกรตัวนี้สีนี้ทองของมาเลเต้ค่ะมันมีความยาวนะคะมันทำให้เราพอยลึกถามว่าพอยลึกพอยตื้นต่างกันยังไงคือพอยลึกอะค่ะเราต้องการให้ผมอะค่ะมีความบางไปด้วยแต่พอยตื้นหรือพาราเรลค่ะเราแค่เอาขอบผมหรือขอบที่มันตรงๆออกใช่ค่ะเนี่ยค่ะดีพอยได้เลยค่ะเก็บลักษณะของการพอยกรรไกรนะคะกรรไกรตั้ง90องศาค่ะเก็บความเบาเลยค่ะถามว่ากรรไกรนี้ต่างกับตัวฟันปลายยังไงนะคะคือถ้าใช้กรรไกรตัวเดียวอย่างเงี้ยค่ะสิ่งที่จะไม่หายคือเนื้อผมเนื้อผมยังอยู่แต่เราจะได้ความเบาแต่ถ้าเราใช้ฟันปลาค่ะเนื้อผมบางส่วนจะหายไปฉะนั้นบางทีลูกค้าจะผมบางอะค่ะบางโดยที่เนื้อผมหายกับบางที่น้ำหนักของผมหายไม่เหมือนกันนะคะคือต้องบอกว่าในส่วนของการใช้ตัวฟันปลาก็ต้องใช้ให้เป็นด้วยใช่ค่ะเราก็อยู่ที่เลือกใช้ค่ะเพราะบางทีไอ้ตัวฟันปลามันจะมีฟันที่แตกต่างกันออกไปใช่เพราะฉะนั้นมันก็จะมีการกินผม 50% 30% แล้วแต่แต่ว่าตรงนั้นเราก็จะเสียเนื้อผมไปด้วยไงค่ะหมายถึงว่าปริมาณเนื้อผมอย่างเงี้ยคือ 100% ฟันปลาก็จะทำให้เนื้อผมหายไปตามเปอร์เซ็นต์ของฟันแต่ว่ากรรไกรอะค่ะเนื้อผมไม่ได้หายเนื้อผมก็ยังอยู่แต่ว่าสิ่งที่ได้คือน้ำหนักของผมอะค่ะที่มันหายไปมันอยู่ที่เราเนาะอยู่ที่น้ำหนักหมือแล้วก็อยู่ที่เราเลือกใช้อุปกรณ์นะคะเดี๋ยวเมื่อถ้าเราตัดผมได้เรียบร้อยแล้วค่ะเห็นไหมคะมันจะไม่มีส่วนเกินนะคะเราแทบไม่ต้องเก็บอะไรเลยค่ะเพียงแต่ว่าเราลงเทคนิคแล้วก็พอยเข้าไปลึกๆนะคะเนี่ยค่ะสิ่งที่เราจะเห็นคือผมก็จะไล่เยอะกันเลยค่ะเก็บเลยนะคะไม่ต้องใดก่อนก็ได้ค่ะบางคนถ้าไม่ถนัดก็คือสามารถใดได้อ่ะค่ะแต่ที่ต้องการตัดผมให้ดูเป็นธรรมชาติค่ะเหมือนกับว่าถ้าลูกค้าไม่ได้อะค่ะเราไปดูแลเองที่บ้านได้ค่ะวิธีนี้จะทำให้ผมเขาอะค่ะเขาเห็นผมเขาชัดเจนที่สุดแล้วค่ะทรงนี้ก็เหมาะกับผู้หญิงที่ผมอยากทรงอะค่ะผมเขาก็จะไล่ก่อทรงค่ะเห็นไหมคะผมเขาก็จะไล่ก่อทรงตามธรรมชาติเลยค่ะงานนี้งานลงเทคนิคนี้ก็คือเป็นลายเซ็นของแต่ละคนแล้วอะค่ะว่าใครชอบหนาชอบบางแล้วแต่ความพอใจของแต่ละคนที่ลงเลยค่ะหรือว่าแล้วแต่ความชอบของลูกค้าด้วยเนี่ยค่ะเขาก็จะเห็นแล้วค่ะว่าผมมันเกิดเลเยอร์อย่างชัดเจนขึ้นมาเลยค่ะแล้วความที่เราไม่ได้ใดผมก่อนเนี่ยค่ะปลายผมเขาก็จะธรรมชาติตามสภาพเส้นผมของลูกค้าคือต้องบอกก่อนว่าหัวของลูกค้าของเราได้เคยดัดผมมาเพราะฉะนั้นเขาจะมีตรงปลายที่เป็นงุมหน่อยจริงๆหัวใจของการตัดผมอีกอย่างนึงอะค่ะก็คือการต้องอ่านเส้นผมลูกค้าที่ออกค่ะว่าลักษณะของเส้นผมลูกค้าลักษณะแบบนี้จะเหมาะกับทรงไหนหรือจะตัดแบบไหนหรือจะลงน้ำหนักแบบไหนอะค่ะแล้วก็สิ่งที่สำคัญที่สุดในทางของการทำงานก็คือว่าต้องถามลูกค้าค่ะว่าไลฟ์สไตล์ของเขาคือทุกครั้งเขาเซ็ตผมไหมสระผมตื่นมาเซ็ตผมไหมถ้าเขาเซ็ตผมอะค่ะเขาไว้ตรงไหนหรือจัดแบบไหนก็ได้แต่ถ้าลูกค้าบอกว่าอยากเน้นต้องการความเป็นธรรมชาติอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องเข้าใจเส้นผมลูกค้าด้วยแล้วก็เลือกทรงให้เหมาะค่ะถ้าตรงไหนมีส่วนเกินมาจากที่เราตัดตอนเปลี่ยนนะคะไม่ต้องซีเรียสก็คือสามารถเทคเชอร์แล้วก็เอาออกได้เลยค่ะลักษณะของการลงกรรไกรอะค่ะ
จะได้คือความเบาค่ะอันนี้คือเป็นงานหวานนะคะผมผู้หญิงในสไตล์หวานนะคะใช่ค่ะเก็บเลยค่ะพี่จักถามว่าทรงยูนามีตัดอย่างไรครับอาจารย์ใครคะพี่จักพี่จักต้องมีนางแบบค่ะเดี๋ยวพี่ยับจะหานางแบบให้นะคะตอนแรกว่าจะตัดยูนามีอะค่ะแต่ด้วยลูกค้าผมยาวมากๆค่ะก็จะถูกตัดสั้นไปเยอะเหมือนกันค่ะในส่วนของผมข้างบนนะคะเดี๋ยวนางแบบเรารับไม่ได้เพราะว่า ยูนามีจะต่างกับทรงนี้อะค่ะอย่างที่พี่บอกว่าสมมติว่าใครเพิ่งเข้ามาค่ะยูนามีลักษณะของตรงนี้ค่ะจะมีความพองเหมือนแผงขนหมาป่าเขาถึงเรียกทรงบุ๊กค่ะไม่ว่าผมสั้นผมยาวแผงเป็นคอของหมาป่าใช่คือตรงนี้ค่ะจะมีความพองบวมเลยค่ะพองเห็นไส้ชั้นและปลายค่ะเขาจะเป็นเลเยอร์แต่อันนี้ค่ะคือเลเยอร์โดยที่ไม่มีความพองฉะนั้นเวลาดูเรฟเฟรนซ์ที่จะตัดผมให้ลูกค้าค่ะสิ่งที่เราจะดูค่ะก็ต้องดูที่เลเยอร์ของผมด้วยค่ะเลเยอร์แบบไหนเราต้องเข้าใจว่าในแต่ละสไตล์แต่ละทรงอะค่ะจุดเด่นหรือทรงผมของเขาว่าค่ะต่างกันยังไงแต่ว่าตรงนี้ค่ะตัดถ้าจริงๆแล้วคือไม่ใช่ทรงยูนาบีอะค่ะเพราะยูนาบีเส้นเนี่ยจะต้องแบบพองสูงพองขึ้นมาเนี่ยค่ะเก็บผมทีละส่วนนะคะพยายามเทคเชอร์ทีละส่วนในส่วนนี้ค่ะเป็นอะไรนะไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนเราค่ะมองดูถึงความผิวหรือความเบาของแต่ละคนแล้วค่ะถ้าใครไม่ถนัดสามารถใช้ฟันปลาก็ได้นะคะแต่อย่างที่พี่บอกค่ะว่าฟันปลาให้ระวังเนื้อของฟันปลาดีแต่สุดท้ายของผมเลเยอร์ข้างหลังอะค่ะจริงๆแล้วค่ะเราต้องเป่าที่จะทำการเก็บความหนาของผมก่อนนะคะแล้วถึงค่อยไปเก็บเทสเตอร์ตัวผมข้างบนนะวันนี้เราจะใช้เป็นไกลตรงของวาเลนเต้ด้วยเพราะว่าเป็นไกลตรงไม่สามารถเสร็จงานได้คุณประมาณ220สวัสดีค่ะย้อนดูนะถ้าทำงานได้แล้วดูนะคะถ้าเราเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะผมต้องแห้งผสมเกลือแดงการเก็บผมต้องแบ่งยังไงครับพี่ตุ๊กคือแบ่งเหมือนที่เราตัดเลยค่ะตอนที่เราตัดเสียเลยค่ะอาจจะทำให้เราทำงานง่ายค่ะตัวชั้นที่เราดึงมาค่ะเราจะเอาชั้นประมาณ1เซนค่ะความหนาทำให้เราทำงานได้ง่ายค่ะ1เซนค่ะเดี๋ยวเราจะใช้ฟันปลายเล็กๆที่หล่อค่ะว่าถ้าเราต้องการเพิ่มมูลค่าในการทำงานนะคะให้กับลูกค้าค่ะเราสามารถใช้กรรไกรตัวเดียวอะค่ะจบงานได้เลยค่ะในเรื่องของเทคนิคหรืออะไรก็ช่างนะคะลักษณะของการลงฟันอะค่ะประมาณครึ่งนึงของผมที่มันหนาค่ะลงลักษณะเป็นช่องไฟเลยค่ะถ้ากรรไกรคมนะคะก็จะทำงานได้ง่ายขึ้นค่ะให้น้ำหนักระวังนะคะค่ะ
วิธีนี้ก็จะช่วยลดความหนาอ๋อลดความหนาใช่ค่ะแล้วก็คือใช้เทคนิคเก็บปลายไปด้วยเลยค่ะคือดิปปลายใช่ดิปปลายไปด้วยเลยค่ะเราก็ได้ในส่วนแรกนะคะที่ทำให้ผมเรารู้สึกว่าบางลงส่วนใหญ่แล้วค่ะผมคนจะหนาคือจะหนาประมาณช่วงบริเวณนี้ค่ะช่วงกลางของใช่ช่วงกลางของผมอะค่ะจริงๆแล้วอย่างที่บอกนะคะถ้าตรงนี้คือตัดเร็วๆหรือตัดนั่นเลยก็คือจะไม่ช้าเนาะแต่ว่าเราถือว่าเราแลกเปลี่ยนกันนะคะอาจจะไล่นานนิดนึงคุณเต้ยถามว่าถ้าเราใช้ฟันปลาคือได้ค่ะมันจะแตกต่างกันยังไงอย่างที่พี่บอกค่ะว่าฟันปลานะคะความเป็นธรรมชาติเขาล่องฟันเขาถูกกำหนดเขากำหนดเลยว่ากี่เปอร์เซ็นต์ความห่างของช่องฟันนะคะแต่กรรไกรอะค่ะเราสามารถเลือกกำหนดช่องได้เองให้เป็นธรรมชาติมากกว่าอันนั้นคือกรรไกรฟันปลาคือบอสจะถามว่าผิดไหมไม่ผิดนะคะก็ใช้ได้แต่ถ้าเราเลือกที่ว่าบางส่วนที่เราต้องการตัดอะค่ะต้องการให้ผมดูเป็นธรรมชาติตามน้ำหนักของเราอะค่ะเราก็เลือกได้เลยอะค่ะเพราะว่าคิดถ้าคนใช้ฟันปลาไม่เป็นเนาะก็จะกินไปเยอะหน่อยหมายถึงการใช้งานกรรไกรทุกตัวค่ะไม่ว่ากรรไกรตัดหรือกรรไกรฟันปลาค่ะน้ำหนักมือสำคัญเลยนะคะคนใช้จะต้องรู้น้ำหนักตัวเองค่ะว่าน้ำหนักของน้ำหนักมือที่เราลงอะค่ะมันหนักหรือเบากับผมอะค่ะเก็บเท็กเจอร์ได้เลยค่ะที่ปลายนี่คือการว่าเราทำงานพร้อมกันเลยค่ะนี่คะถ้าเราลงมันจะเป็นร่องของมันโดยไม่ได้เป็นซี่ฟันปลาเราไม่เรียกฟันปลาขึ้นมาอันนี้พี่จะลงฟันปลาให้ดูฟันปลาเหรอคะใช่เนื้องานก็คือ1เซนนะคะอันนี้เราลงเทคนิคในแนวนอนนะคะเราต้องเอาการความหนาออกเราไม่ต้องการให้ผมพองถ้าพองเราก็จะมีแนวตั้งอะค่ะตรงนี้สำหรับดัดได้ก็ได้นะคะผู้หญิงอะค่ะถ้าต้องการเลเยอร์ยาวๆแล้วก็ดัดผมเบาหัวเลยนะครับเบาเลยเบาไหมคะรู้สึกโล่งเลยใช่ไหมเพราะว่าดูรีเควสต์มาเลยว่าขอเอาความหนาออกเลยค่ะพี่ขอผมบางบางดูจากที่พื้นนะก็คือออกเยอะมากเอาว่าฮะตัดล่าสุดเมื่อตอนไหนนะคะนางแบบโอ้ประมาณ5เดือนนี้ไหมใช่ค่ะ5เดือนโอ้ตอนนั้นตัดแล้วก็ดัดด้วยอะเนาะใช่เตรียมตัวก่อนแต่นั้นเราก็เอาหนาออกเหมือนกันไหมใช่แล้วก็เหมือนเดิมคุณไพศาลถามว่าสอนแพงไหมครับติดต่อสอบถามติดต่อสอบถามผ่านแฟนเพจได้เลยนะครับหรือว่าจะเป็นของ Power Brand ก็ได้ครับหรือว่าจะเป็นของ Elgen ก็ได้ครับว่ามีคอร์สอะไรบ้างเนาะอันนี้นะคะพี่ก็ดีพอยหรือว่าทำให้ปลายเบาไปด้วยนะคะคุณอาริชาถามว่าร้านอยู่หาดใหญ่ไหมคะถ้าสมมติว่าเราจะสไลด์อย่างนี้บางทีเราเห็นเขาใช้เทคนิคแบบนี้นะคะถามว่าทำไมพี่ไม่ใช้กับทรงนี้วิธีการสไลด์แบบนี้คือทำให้ผมปลายบางอะค่ะซึ่งเราถ้าเราไม่ต้องการปลายบางเราไม่ต้องใช้เทคนิคอะค่ะเราไม่ต้องใช้เทคนิคนี้อะค่ะเราต้องการผมบางแต่เราไม่ได้ต้องการปลายบางฉะนั้นเราต้องแยกหมวดหมู่ความต้องการให้ออกอะค่ะเพ
พื่อจะเริ่มใช้เทคนิคในการทำให้ทรงผมนั้นนะคะเทคดูเลยค่ะเห็นไหมคะโอเคเก็บปลายเบาๆค่ะข้อดีของอาจารย์โค้งอะค่ะมันทำให้เราเก็บงานได้นุ่มขึ้นนะคะอันนี้พี่ตุ๋ยใช้กรรไกรโค้งของอะไรครับของวาเลนเต้ค่ะเพราะว่าทำไมพี่ไม่ใช้กรรไกรตรงเพราะว่าอาจารย์โค้งเก็บลักษณะเทคนิคนี้ไม่สวยมันจะเก็บยากค่ะอันนั้นกรรไกรโค้งเมื่อก่อนไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเห็นช่างกระเป๋าเก็บกรรไกรเยอะทำไมกรรไกรเยอะจังสาก็มาถึงจุดนึงแล้วค่ะก็ได้ทำเองก็จะได้รู้ว่าทำไมเขาต้องมีกรรไกรหลายอย่างที่เลือกใช้ในการทำงานนะคะลักษณะของความโค้งของมันนะคะเวลามันตวัดนะคะเห็นไหมคะผมก็จะมีความโค้งค่ะท่านก็เอาเนื้อผมบางส่วนออกไปด้วยเนี่ยค่ะมันก็จะเป็นร่องมันก็จะบางแต่ถ้าเป็นกรรไกรตรงอะค่ะมันจะยากนิดนึงเนี่ยค่ะแล้วถ้าเอากรรไกรโค้งไปตัดกับทรงที่เป็นแบบคือตัดได้ค่ะตัดได้ค่ะจริงๆกรรไกรโค้งก็ตัดได้ก็ตัดได้ค่ะแต่ว่าสำหรับเทคนิคนี้ที่กรรไกรโค้งเหมาะกับกรรไกรตรงอะค่ะมันมีเทคนิคการเก็บผมหลายเทคนิคอะค่ะแต่วันนี้แค่ว่าเอากับทรงนี้กับแบบนี้ความต้องการของลูกค้าแบบนี้ค่ะพอเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็มาไดเบาๆกับแปรงมหัศจรรย์ของเรานะคะตามติ๊กเสร็จแปรงมันยาวใช่ไหมคะแปรงมหัศจรรย์แปรงมหัศจรรย์ค่ะทำงานได้เร็วค่ะใช่ทำงานได้เร็วมากค่ะเพราะหน้าแปรงใหญ่มากหน้าแปรงใหญ่มากเอาไว้ทำงานสำหรับรีบเร่งหรือทำงานคนเดียวค่ะเบาไหมคะเบาเราจะลงครึ่งหนึ่งของเส้นผมก็ได้นะคะเส้นหนึ่งส่วนสามก็ได้ค่ะอย่าลงจังหวะเดียวนะคะค่อยๆลงตามจังหวะหัวใจสำคัญคือช่อสุดท้ายนะคะถ้าไม่จำเป็นก็คือเก็บไว้อะค่ะมีค้างคำถามของคุณอดิศรายอยู่นะคะถามว่าร้านอยู่หาดใหญ่ไหมคะร้านอยู่ตอนนี้ร้านเรายังไม่มีที่หาดใหญ่นะครับแต่ถ้าสนใจอยากจะให้เราไปออกงานสอนอะไรเงี้ยก็ติดต่อทางเพจเราได้ครับแต่จะมีทีมงานไปลงที่หาดใหญ่เหมือนกันครับตอนนี้ถึงขั้นตอนอะไรแล้วครับพี่ตุ๋ยขั้นตอนสุดท้ายแล้วค่ะช่อสุดท้ายเราจะไม่ทำการไล่เนื้อผมออกนะคะทำไมเราถึงไม่ทำช่อสุดท้ายเพราะว่ามันจะมีช่อตรงนี้ค่ะมันอาจจะทำให้ผมเป็นตีนตุ๊กแกได้อะค่ะแต่มันจะมีเทคนิคอีกวิธีนึงนะคะในแรงตั้งแต่วันนี้คือยังไม่ได้สอนยังไม่ได้ทำเทคนิคนี้ให้ดูค่ะวันนี้เราแค่เอาเนื้อผมที่ลูกค้าบอกว่าหนาหนาใช่ค่ะทีนี้มาส่วนในข้อสุดท้ายอะค่ะเราจะเขียนเรื่อยๆเลยสุดท้ายเราก็เขียนมาใช้กรรไกรตรงอะค่ะเพราะว่าความยาวของกรรไกรตรงสามารถเก็บงานได้มากกว่าเก็บเลยค่ะตัดแบบไหนก็เก็บแบบนั้นเลยค่ะรู้สึกผมหายไปไหมเบาลงเลยค่ะดูจับพื้นได้เห็นเยอะนะครับเก็บเท็กเจอร์เลยค่ะดีพอยต์ได้เลยนะคะถ้าผมสลันดีพอยต์ได้ค่ะแต่ถ้าผมแบบว่าวอลลุ่มหรืออะไรอย่างเงี้ยอย่ารีบถอยค่ะรีบกันไกลเข้าไปลึกๆเลยค่ะข้อดีของกันไกลสีทองก็คือเขายาวอะค่ะดีผมนะคะเพราะฉะนั้นเขาจะได้ดิบลึกด้วยนี่ค่ะเราจะรู้สึกว่าผมเบาขึ้นกันไกลสั้นกับกันไกลยาวมีผลยังไงบ้างครับพี่ตัวกันไกลสั้นนะคะเหมาะกับตัดก็ได้ค่ะแต่กันไกลยาวค่ะมันสำหรับลงเทคนิคได้ไปเยอะกว่าใช่ค่ะสำหรับเทคนิคของดีพอยต์ที่พอยต์ผมเข้าไปลึกๆอะค่ะถ้าเป็นไกลสั้นเขาพอเขาสั้นปุ๊บเวลาเรายกผมเนี่ย
ดีผมเข้าไปลึกๆแล้วมันจะยากและการที่ดิปพอยต์แบบเลือๆครับเหมาะกับผมแบบไหนมากคือผมสไลด์ผมเลเยอร์หรือผมหนาๆค่ะแต่ผมบางๆผมป๊อปผมวอลลุ่มมะขามไม่แนะนำให้ดิปพอยต์เพราะว่าความเป็นวอลลุ่มหรือความผอมของผมก็จะหายไปค่ะเก็บไว้เบาๆนะคะเราจะเห็นเลเยอร์ของผมขึ้นมาแล้วค่ะสุดท้ายเราจะได้ใช่ไหมเก็บทรงใช่ได้เก็บทรงแล้วค่ะได้ผ่านเก็บทรงค่ะแล้วเดี๋ยวพี่จะเซตทรงให้ดูค่ะว่าเราสามารถเซตทรงแบบไหนได้บ้างเขาบอกว่าถ้าตัดผมเป็นก็ต้องเซตผมให้เป็นด้วยถูกไหมพี่ตู่ใช่ค่ะมันมีผลยังไงอ่ะพี่ตู่จริงๆแล้วการเซตทรงอะค่ะคือหัวใจสำคัญสุดท้ายอะค่ะวิธีการตัดเหมือนกันแต่บางทีเซตทรงออกมาไม่เหมือนกันมันก็เลยดูเหมือนกันไม่เหมือนกันคือตัดอีกทรงนึงแต่ไปเซตอีกทรงนึงนี่ก็ไม่เหมือนกันไม่ค่ะวิธีการเซตทรงนั้นเราจะเซตแบบไหนอะคะมันจะทำให้ทรงเราเปลี่ยนนึกออกไหมคือสมมติว่าทรงนี้เราตัดใช่ไหมถ้าเราใดตรงๆอะค่ะมันก็จะเป็นอีกทรงหนึ่งแบบมันจะเป็นอีกแบบหนึ่งแต่ว่าถ้าเราม้วนหรือเราเซตทรงในการใช้ตัวม้วนหรือเหล็กตัวคีบอะค่ะอันนั้นก็จะทำให้เป็นอีกทรงหนึ่งเนี่ยค่ะเราจะเห็นชั้นของผมแล้วค่ะขึ้นมาแล้วค่ะเห็นไหมคะนี่ขนาดเอาเนื้อผมออกไปแบบเยอะมากเนี่ยค่ะคือลองเลเยอร์โดยที่ข้างบนมีไม่สั้นจนเกินไปตรงเนี้ยค่ะคือถ้าลูกค้าเลือกที่จะตัดอินาบีอะค่ะมันอาจจะมีข้อเสียตรงที่ว่าตรงเนี้ยมันผอมเกินเพราะผมขนาดใช่ค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่ที่ลูกค้าชอบอะค่ะลูกค้าตรงอยู่นาบีอะค่ะสามารถตัดในผมสั้นก็ได้นะคะความยาวระดับบ่าก็ได้สั้นกว่าบ่าก็ได้ค่ะทรงมันก็จะเปลี่ยนไปแต่จะพยายามหาหัวมาค่ะถ้าไม่มีก็คงต้องตัดหัวคุณตุ๊กให้ดูค่ะคุณตุ๊ก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 อันนี้คุณตุ๊กไม่มีค่ะพี่จะตัดคุณตุ๊กเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวพี่จะได้ผมให้ดูคร่าวๆนะคะแล้วก็จำนวนเสร็จส่งให้รู้สึกเบาไหมเบาแต่พี่ยังรู้สึกว่ายังหนา ออกไปเยอะแล้วนะเยอะมากเห็นไหมคะจะเป็นชั้นของผมขึ้นมาเลยค่ะนี่เราจะทำการได้เสร็จส่งได้เก็บส่งค่ะด้วยแรงค่ะสุดจังด้วยความยาวของแปรค่ะเขาจะทำด้วยเราก็ตื่นจะถีบเป็นเทเลซินนะคะหรือตัวบำรุงผมอะค่ะให้เราง่ายกับการทำงานตอนนี้มันช่วยเรื่องอะไรครับพี่ตุ๊กตอนนี้จะช่วยให้ผมแข็งแรงค่ะทำง่ายกับการใดที่ก็พยายามหาอุปกรณ์ที่ทำงานง่ายด้วยนะคะให้เราง่ายในการทำงานนะคะแต่ใดผมตัวนี้เราเลือกไซส์ใหญ่ที่สุดเนี่ยค่ะชอบผมมันก็จะเห็นเลยค่ะว่าเราจะแบ่งผมยังไงขึ้นแล้วตัดยังไงค่ะชอบผมเขาก็จะลงตัวแบบนี้พี่จักรคำว่าพระคุ้มสวยจังราคาเท่าไหร่ครับสนใจพระคุ้มติดต่อในทางแฟนเพจได้เลยนะครับว่าเท่าไหร่ฟ้าก็สวยเนาะใช่ครับอันนี้สีชมพูมีสองสีชมพูไปชมพูมาเป็นส้มส้มชมพูมีสองสีมีสีส้มกับสีฟ้านะครับสีแดงได้เนี่ยค่ะทุกความแดงของแฟนค่ะสวัสดีคุณปุกลุกด้วยนะครับเข้ามาแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้พี่ตู่ด้วยนะครับด้วยความที่เราตัดสไลด์ไปแล้วค่ะเราไม่จำเป็นต้องไปโยกผมหรือบีบผมเลยค่ะก็คือสไลด์ตามแนวที่เราตัดไว้ค่ะแล้วความกว้างของแปรงที่เราใช้อ่ะค่ะทำให้เราเก็บผมได้ทีเดียวเลยคุณไพศาลบอกว่าขอดูแปรงหน่อยค่ะนี่ค่ะไม่ได้ขายสินค้านะคะแต่ตัวนี้ใช้ดีจริงๆเพราะว่าใช้ที่สาลอนเลยค่ะ1ช่วยให้เราทำงานได้เร็วอะค่ะ
คือจะบอกว่าไอ้ตัวแปรงบางทีไดฟาร่าบางทีหน้ามันสั้นใช้ไดฟาร่าด้วยค่ะหรือไดสีตกสมมติว่าเนี่ยค่ะจริงๆแล้วเราลวกผมได้แบบว่าไม่กี่ข้อแล้วก็เสร็จแล้วใช่เพราะว่าอันนั้นมันไอตัวหน้ามันสั้นเนาะเพราะฉะนั้นเราก็มันต้องใช้เวลาเก็บผมแล้วก็เวลาเราโยกผมหรือยกผมอะค่ะเขาจะเก็บผมได้เยอะมากกว่าทำให้เราทำงานได้เร็วขึ้นนะที่เราว่า CS 2ผืนได้เลยครับเดี๋ยวให้แอดมินแอลเจนถามไปเนาะคือผ้าเหรอคะใช่ผ้าสวยผ้าสวยสีฟ้าก็สวยค่ะเนี่ยค่ะทำให้เราทำงานได้ง่ายเห็นไหมคะแล้วเราตัดผมไปแล้วผมก็สลายเรียงเส้นเลยแทบจะไม่ต้องออกแรงเลยไม่ต้องออกแรงเลยค่ะเนี่ยค่ะเห็นไหมคะนี่เป็นที่เกียร์นะคะแต่ว่าด้วยความที่แฟนเขาหนาแฟนเขายาวค่ะเราสามารถเก็บผมได้เลยรอบเดียวค่ะไม่ต้องมาแบ่งผมเยอะมากไม่ต้องใช้แรงเลยใช่ค่ะไม่ต้องใช้แรงเลยค่ะใช้แต่กำลังภายในค่ะสามารถเก็บผมด้านหน้าได้หมดเลยค่ะไม่ต้องมาใช้ช่วงนี้ดูหนังจีนเยอะไปหรือเปล่าแล้วที่เราไล่ผมไปแล้วค่ะผมก็จะลงตัวของเขาที่เส้นเลยมีการไล่กับเพื่อนใช่ค่ะนี่คือหน้าม้าเธอเต้นแบงค์ค่ะนี่ค่ะผมที่เราไล่ก็คือนี่มาดูนะคะว่าความสามารถพิเศษของแบงค์นี่ก็คือข้างหลังเราจะเก็บได้กี่ที่ผมลูกค้าหนามากเราแบ่งเลยค่ะจากตะกี้เราแบ่ง3ชั้นใช่ไหมคะเราแบ่งแค่2ชั้นก็ได้นะคะชั้นผมส่วนนี้เหมือนจะไดผมช้าใช่ไหมเพราะผมเยอะใช่ไหมถ้าเมื่อก่อนคือไดผมหนาๆอย่างนี้คือนานมากนานมากแต่ตอนนี้คือแบบเราสามารถเก็บผมเราเข้าใจถึงโคนถึงปลายด้วยนะคะต่อให้เราแบ่งหนาแต่เขาก็ไดถึงโคนถึงปลายเนี่ยค่ะเห็นไหมคะเขาเก็บได้ถึงโคนถึงปลายเลยค่ะไม่มีปัญหาเลยค่ะคุณสวัยบอกว่าทรงคล้ายๆเลดี้มะปรางเลยค่ะใช่ค่ะเลดี้มะปรางคือคนไหนครับก่อนใครว่าคะคุณสบายไม่รู้จักสบายเป็นคนไทยต้องถามเป็นนักประวัติอ๋อเหรอเนี่ยค่ะเห็นไหมคะด้วยความหนาของแปรงความกว้างของแปรงค่ะทำให้เราเก็บผมได้แบบส่วนเท่าสุดท้ายแล้วค่ะหรือเพิ่งจะได้ตะกี้เองถึงเท่าสุดท้ายแล้วใช่ค่ะอันนี้ช่อนี้เราเก็บไว้เพื่อให้คนพองก็ได้ค่ะเพราะตัวนี้สามารถยกคนได้เหมือนกันนะคะทุกคนต้องเห็นไหมว่าด้วยความที่ตัวแปรงมันหน้าใหญ่ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเวลาใส่เสร็จมันก็เลยแบบได้เยอะแล้วก็เสร็จไวด้วยใช่ค่ะประหยัดเวลาเยอะเลยเพราะว่าเราจะรู้ดีว่าการไดฟาร่าบางทีมันใช้เวลาใช่ค่ะแต่พอเรามีแปรงหน้าใหญ่มันก็เลยทำให้เราก็ลาไปได้ขึ้นใช่ค่ะเราก็เลือกแปรงตามไซส์ความยาวของผมนะคะด้วยความลูกค้าผมยาวค่ะพี่ก็เลยเลือกไซส์ใหญ่รุ่นนี้มันจะมีกี่ไซส์ที่สุด4ไซส์นะคะ4ไซส์นะคะใช่ค่ะ4ไซส์เนี่ยค่ะเราก็ยกโคนคุณไพศาลบอกว่าขอดูขนแปรงเป็นยังไงบ้างครับขนแปรงอะค่ะขนแปรง
โอ้ไม่สนใจช่างแล้วสนใจแปลงสนใจแปลงมาล่าสุดด้วยความที่ร่องมันลึกนะคะไม่สนใจช่างเลยไม่สนใจผมช่างเลยมันสามารถเก็บผมได้เยอะกว่าโอเคนี่ค่ะเห็นไหมคะเลเยอร์ผมขึ้นมาเลยอันนี้สุดท้ายแล้วนะคะพี่จะเก็บเซตทรงจบงานให้ดูนะคะด้วยตัวม้วนไซส์38เป็นเชือกไซส์ค่ะเป็นไซส์ที่ใหญ่ที่สุดนะครับใช่ค่ะนะตอนด้วยคือจบงานแค่ใดหรือว่ายังไงก็ได้นะคะแต่ถ้าลูกค้าต้องการความเป็นธรรมชาติยกผมขึ้นมาเลยค่ะทำไมถึงเลือกใช้เป็นไซส์38ครับพี่ตุ๊กเพราะว่าที่ไม่ต้องการให้ผมหยิกนะคะเป็นร้อนที่ต้องการผมให้เป็นธรรมชาติแล้วก็เป็นคลีนนะคะคืออยากให้ดูเป็นธรรมชาติที่สุดเพราะฉะนั้นก็จะใช้ทุกวันนี้ค่ะผู้หญิงทำงานคือทุกคนเน้นความเป็นธรรมชาติอะค่ะการธรรมชาติดีที่สุดอะค่ะพี่ตุ๊กถ่วงเวลาอยู่เสร็จแล้วค่ะคือไม่เจอกันนานไหนๆไลฟ์แล้วค่ะแล้วอยากให้ผมลูกค้าเยอะเนาะใช่ผมหนาเพราะฉะนั้นก็ต้องใช้เวลาในการเจอเยอะด้วยใช่ค่ะคือเราก็อยากให้รู้ว่าเราทำงานเวลาเราไลฟ์หรือว่าเราทำงานนะคะทำงานจริงๆตัดผมลูกค้าจริงๆกับมาทำงานจริงๆอะค่ะก็เหมือนกันนะคะคือเคยเห็นพี่ตู่เขาตัดผมประมาณ30นาทีแล้วซึ่งมันไวมากไงเพราะฉะนั้นทุกคนก็อาจจะแบบมองไม่ทันเพราะว่าเวลาทำงานจริงๆจะเร็วกว่านี้มากเลยค่ะเนี่ยที่พี่บอกค่ะว่าถ้าเราเข้าใจเรื่องเบสิกพื้นฐานหรือขั้นตอนหรือหัวใจของการทำงานแล้วอะค่ะมันจะทำให้เราทำงานเร็วอะค่ะจะไม่มีส่วนไหนช้าเลยค่ะถ้าจะมีส่วนที่ช้าที่สุดก็คือช่วงขั้นตอนสุดท้ายอะค่ะที่เราตกแต่งกับการจัดแต่งทรงอะค่ะโอ้เราไม่ได้ไลฟ์กันกี่นานนะพี่ดูแล้วค่ะแล้วเราไม่ได้ไลฟ์ผมจริงด้วยเนาะไม่เหมือนมุมของผมยาวอ่ะใช่เพราะว่าหัวคุณตุ๊กเขาไม่เอื้ออำนวยคือยังไงคุณตุ๊กก็ไม่เหมือนหัวจริงแน่นอนอ่ะคือจริงๆอะอยากแบบไลฟ์หัวจริงอะค่ะตัดผมให้ดูแต่ว่ามันจะได้เห็นรายละเอียดด้วยเนาะหาทั้งแบบยากอะค่ะทุกคนไม่กล้ามาเสี่ยงกับเราใช่หรือเปล่าเราน่ากลัวเราน่ากลัวเอ๊ะจะตัดได้หรือเปล่าไซส์นี้ก็ไม่มีง่ายๆเนาะไซส์38เนี่ยค่ะส่วนใหญ่จะประมาณไซส์เท่าไหร่อะไรนะครับไซส์ตัวม้วนนะคะส่วนใหญ่ก็จะมี28 38อะไรเงี้ยครับ38หายากไหม38ถือว่าหายากนะครับดังหลังคือบางแบรนด์ก็ไม่ได้ใหญ่มากค่ะใช่แต่ไซส์38ก็จะมีน้ำหนักหน่อยนิดนึงแต่ชอบนะครับชอบตรงที่ว่ามันแบบมันธรรมชาติมันดูธรรมชาติกว่าเพราะว่าถ้าไซส์เล็กลงมันจะหนักอะค่ะมันจะดูหนักไปหมดอะค่ะแล้วก็ข้อสำคัญคือเขาทำไมเขาเก็บผมได้เยอะค่ะเก็บผมได้เยอะกว่าแต่ไซส์เล็กใช่ไหมอะไรนะครับเขาเก็บผมได้เยอะกว่าไซส์เล็กปะใช่เก็บผมได้เยอะกว่าคือต้องบอกว่าถ้าสมมติว่าเราใช้ไซส์เล็กใช่ไหมครับพอด้วยแกนมันเล็กแล้วอ่ะถ้ายิ่งเราแบ่งผมบางอีกมันก็ทำให้พองอีกหยิกพองเลยอ่ะเพราะที่ถ้าสมมติว่าเราใช้ไซส์ใหญ่ใช่ไหมพี่ตู่เราแบ่งผมแค่2ชั้นอย่างเงี้ยมันก็ดูเป็นธรรมชาติสวยสุดแล้วเหลืออีก2ช่อค่ะเสร็จแล้วข้อสุดท้ายค่ะแล้วก็ข้อหน้ามีคนลุ้นหายใจอยู่ข้างๆหนูเว้ยแล้วค่ะหนูเว้ยแล้วค่ะหายใจดังมากถอนหายใจแล้วค่ะหนูเว้ยแล้วคาดว่าหลายๆคนน่าจะได้ยินค่ะหลายๆคนไอ้นั่นนั้นทีเดี๋ยวเราก็ได้เปิดร้านทำงานแล้วเราจะมีเวลาแบบนี้ไหมตอนนี้รู้สึกมีประกาศแล้วใช่ไหมครับพี่ตุ๊กใช่ค่ะประกาศว่าไงบ้างครับในเขตกรุงเทพฯปริมณฑลที่โดนนะคะเพราะว่า
ทางสมาคมก็น่ารักมากๆเลยค่ะเขาไปยื่นเรื่องให้กับทางรัฐสภาค่ะว่าขอให้ช่างเสริมสวยได้เปิดนะคะแล้วก็คือทุกอย่างก็ติดที่ต่างคนต่างก็ต้องโปรเทคตัวเองแล้วค่ะคือลูกค้าก็ต้องฉีดวัคซีนด้วยเราก็ด้วยทุกคนเจอปัญหาเหมือนกันหมดนะคะแต่วันนี้เราหัวเราะได้เราอาจจะหัวเราะแล้วแอบร้องไห้อยู่ในใจ เราก็อยากให้เปิดไวๆอ่ะร้องไห้หนักมากร้องไห้หนักมากอยู่ในใจเบื่อมากช่วงนี้ก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะกับตัวเองด้วยข้าวสุดท้ายแล้วก็ช่วงนั้นมาผมเสียเสียหายไปเลยนะคะแล้วก็แค่จะดับเดี๋ยวค่อยให้เขาเปิดทำแล้วก็ค่อยมาดับก็ได้นะคะอันนี้ก็คือลูกค้าประจำดับผมกับพี่เหมือนกันดับก็อยู่ได้นานเลยเนาะใช่ซึ่งวันนี้ก็โดนล้อซื้อมาเพราะว่าพี่ก็จะมีวิธีหรือเทคนิคการดับผมของพี่อะค่ะงานก็คือต่างคนต่างละแบบแต่ละสไตล์เลยม้วนแค่2ทีใช่ค่ะเราแค่ว่าทำให้ผมแบบหนีความเป็นรอนดักสดนี่แล้วจะแต่งดักสุดท้ายนะคะเป็นตัวหวีผมสามผมค่ะเมื่อเราม้วนแล้วก็หวีผมสามผมให้เป็นธรรมชาติอะค่ะคือจุดเด่นที่แบบว่าของไซส์38ต้องบอกว่ามันถ้ามันเป็นรอนคลายๆแล้วยิ่งคลายยิ่งสวยเขาจะเป็นธรรมชาติใช่ผู้หญิงแบบบางทีก็ต้องทุกวันนี้คือทรงมันเปลี่ยนไปจากเมื่อก่อนนะคะเมื่อก่อนนี่คือสมัยก่อนเนี่ยมันเป๊ะทรงมันต้องเป๊ะทุกอย่างเลยค่ะผมเรียบเรียงเส้นอัศเปย์เนี้ยแต่ทุกวันนี้คือผู้หญิงเน้นความสบายเป็นธรรมชาติง่ายๆขนาดแต่งหน้ายังแต่งเบาๆเลยใช่ไหมเหมือนพี่ค่ะแต่งเบาบ้างทำเบาเดี๋ยวพี่ดูกระจกแป๊บนึงค่ะเอาพี่เนี่ยค่ะเราก็สระผมอะค่ะอันนี้พี่ดูนะคะเวลาเราสระผมเนี่ยค่ะเราก็จะเห็นเราหรือเลเยอร์ของผมอะค่ะเป็นธรรมชาติใช่ไหมคะเนี่ยค่ะลักษณะของผมอยากสดธรรมชาตินะคะเพราะตอนนี้นะคะเราก็เห็นไหมคะมันเป็นธรรมชาติของผมนี่เรามาดูส่วนของด้านหน้าค่ะที่ขอบจะตกนิดนึงนะคะเนี่ยค่ะขนาดเบานะคะขนาดเบายังถือว่าเพราะว่าที่ต้องการความเบามากๆนะคะเพราะด้วยความที่มันตัดลายเยอะใช่ค่ะพอเราม้วนนิดนึงมันก็เลยขึ้นเนี่ยค่ะเห็นไหมคะพอเราไล่เยอะๆผมอะค่ะเขาก็จะมีความพองแล้วก็เป็นธรรมชาติมากขึ้นมันมีสั้นเนาะสั้นไหมไม่แล้วก็ผมแห้งๆเดี๋ยวก็ชอบความริ้วตรงนี้จ้ะแล้วเราก็ได้เราก็ได้ความยาวแบบความยาวที่เต็มต้องการเลยไม่แตกวันนี้นานกันเลยนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกอะค่ะว่าพยายามแบบหาหัวหุ่นจริงมาไลฟ์ให้ดูเพื่อว่าเห็นการทำงานของเราจริงๆอะค่ะว่าเมื่อที่เราตัดแต่หัวหุ่นนะคะแล้วเราไม่เห็นว่าเราทำงานจริงๆกันประมาณไหนอะค่ะเราไม่ต้องกลัวนะคะคือหวีไปเลยค่ะเพราะว่าเราไม่ต้องการหลอมที่ชัดเจนอะค่ะยิ่งคลายยิ่งสวยยิ่งคลายยิ่งสวยอะค่ะเนี่ยค่ะยิ่งคลายยิ่งสวยยิ่งแบบทำเป็นธรรมชาติสวยมากนี่คือผมลองเลเยอร์สำหรับสาวๆค่ะแล้วเดี๋ยววันเราก็ดูว่าอาทิตย์ไหนที่เรามีไลฟ์เนาะเราก็จะหาผมที่แบบว่าต
ามสมัยนิยมอะค่ะที่สามารถเอาไปทำงานให้เกิดมูลค่าในตาของเราได้จริงนะคะตรงนี้ก็ดัดได้เลยนะคะยังไงวันนี้ก็พี่ตู่ก็ขอขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะที่เสียเวลามาดูอะค่ะแล้วก็ถือว่าเราแลกเปลี่ยนกันเนาะมีอะไรหรือว่าสนใจอะไรก็คือติดตามในเพจของเราใช่ปะใช่ครับทั้งบับเบิ้ลเบนนะครับแล้วก็แอลเจอร์นะครับและสำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับส่วนข้างหน้านะครับอยากให้พี่ตู่ตัดผมทรงไหนให้ดูกันอีกก็สามารถคอมเมนต์หรือว่าอินบ็อกซ์สอบถามได้เลยนะครับโอเคค่ะเนี่ยค่ะขอถอดผ้าคลุมซอยเสร็จนี่คือผมจริงๆแล้วค่ะนี่อันยังไม่เซย์กูได้แค่นี้แหละจีซูไหมได้เป็นจีซูไหมอะไรนะได้เป็นจีซูปะจีซูขอบคุณมากเลยนะคะทุกคนนะคะ